โชว์คุณผู้ชมครับหลายท่านลงทะเบียนชิมช็อปใช้ผ่านแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนได้จะมีวิธีแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงรวมถึงถ้าสมมติว่าได้รับสิทธิ์แล้วใช้เงิน 1,000 บาทตามโควต้าหมดแล้วต้องการที่จะเติมเงินเข้ามาเพื่อใช้รับสิทธิ์ 15% แคชแบ็คเนี่ยจะสามารถทำได้ในพื้นที่ไหนยังไงบ้างนะครับวันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณสิริพรศรีสมบัติครับผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสผู้บริหารสำนักงานเขตพิษณุโลกนะครับจากธนาคารกรุงไทยแล้วก็คุณพนิดาศรีขวัญมาครับหัวหน้าส่วนผู้บริหารทีมย่อยจากธนาคารกรุงไทยพิษณุโลกสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยให้ท่านพูดถึงโครงการชิมช็อปใช้หน่อยครับในส่วนของธนาคารนะคะอยากจะเรียนให้ทราบเบื้องต้นว่าโครงการชิมช็อปใช้เนี่ยเป็นโครงการของรัฐบาลนะคะที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีเป็นมาตรการในการที่จะส่งเสริมกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจนะคะโดยการสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยออกไปท่องเที่ยวโดยเป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยค่ะธนาคารเนี่ยมีส่วนที่จะสนับสนุนเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนโครงการให้กับทางรัฐบาลนะคะในเรื่องของการสนับสนุนการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะทางรัฐบาลเป็นคนออกแบบมาว่าจะตอบสนองจะกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของปัจจุบันของคนไทยเนี่ยยังไงนะคะก็คือว่ามีการสำรวจเนี่ยก็พบว่าปัจจุบันนี้ไลฟ์สไตล์ของคนไทยโดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่หรือว่าเมืองที่เป็นขยายออกไปตามหัวเมืองที่เป็นเมืองระดับใหญ่ๆนะคะก็พอวันหยุดนะคะคนทำงานก็จะออกไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะบางทีก็ไปต่างจังหวัดบางทีก็อยู่แค่ในจังหวัดของตัวเองทีนี้ออกมาตรการนี้มาก็สนับสนุนตรงนี้ค่ะว่าส่งเสริมให้คนออกไปท่องเที่ยวในจังหวัดแล้วก็เหมือนกับเราไปชาร์จแบตแล้วก็กลับมาเพื่อจะได้มาลุยกับการทำงานกันต่อนะคะในส่วนของธนาคารกรุงไทยเนี่ยธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็มีส่วนที่จะสนับสนุนคือเราเป็นคนที่ได้รับบทบาทสำคัญจากรัฐบาลเลยทีเดียวนอกจากโครงการที่เราเคยทำมาก่อนในเรื่องของ National E-Payment นะคะส่งเสริมรัฐบาลในเรื่องนี้สนับสนุนรัฐบาลในเรื่องนี้ก็ยังมีโครงการในเรื่องของบัตรสวัสดิการของรัฐนะคะแล้วก็มาถึงโครงการชิมช็อปใช้ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะซึ่งเราก็เป็นตัวขับเคลื่อนกลไกเป็นฟันเฟืองอันหนึ่งที่จะขับเคลื่อนในโครงการนี้อีกด้วยเช่นกันนะคะโดยเราทางรัฐบาลเนี่ยมีจุดมุ่งหมายไป2จุดนะคะก็คือในอันแรกเนี่ยก็คือในตัวของร้านค้าผู้ประกอบการร้านค้ากับอีกส่วนนึงเป็นการมุ่งไปที่ประชาชนทั่วไปนะคะที่จะมาเข้ามาร่วมในโครงการนี้นะคะในส่วนของร้านค้าเนี่ยค่ะเราแบ่งเป็นออกเป็น4ประเภทนะคะก็คือชิมช็อปใช้แล้วก็ทั่วไปในเรื่องของการชิมเนี่ยก็ได้แก่ร้านอาหารก็ทั่วไปหรือว่าร้านที่จำหน่ายพวกเครื่องดื่มนะคะจะเน้นไปในส่วนนั้นในเรื่องของการช็อปก็จะเน้นไปถึงร้านค้าทั่วๆไปนะคะที่ว่าไปจับจ่ายไปซื้อสินค้าได้ร้านโอท็อปร้านมินิมาร์ทต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนะคะในเรื่องของการใช้นี่เราจะเน้นไปเรื่องของโรงแรมรีสอร์ทเกสต์เฮาส์ต่างๆนะคะสำหรับทั่วไปก็จะเป็นพวกสถานบริการที่ให้บริการเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่นะคะเช่นนวดแผนไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อันนี้ก็คือมาตรการที่ทางรัฐบาลทำอยู่นะคะทีนี้ในส่วนของภาคประชาชนนะคะทางเราเนี่ยก็เอาเครื่องมือของเราเข้ามาสนับสนุนนะคะโดยที่ว่าเราเอาแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเป๋าตังเนี่ยค่ะเข้ามาสนับสนุนในการขับเคลื่อนในการที่ประชาชนจะได้รับเงินนี้อย่างไรแล้วก็จะใช้ต่อไปอย่างไรนี่นะคะก็คือเป็นภาพรวมๆของโครงการค่ะครับผมหลายคนบอกว่าลงทะเบียนโอ้โหกว่าจะกดได้ตีหนึ่งตีสองฮะแต่ว่าพอลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะสแกนยืนยันใบหน้าได้ตรงนี้แก้ปัญหายังไงดีครับค่ะในการสแกนใบหน้านะคะจากการที่ว่าพอเราได้รับสิทธิ์แล้วได้รับ SMS แล้วเนี่ยประชาชนก็ต้องมาโหลดแอปเป๋าตังใช่ไหมคะพอโหลดแอปเป๋าตังเสร็จในขั้นตอนยืนยันแอปเป๋าตังเนี่ยขั้นตอนแรกเลยคือต้องใส่เบอร์โทรศัพท์เพราะว่าโครงการเนี้ยใช้ได้สำหรับ1เบอร์โทรศัพท์1เลขบัตรประชาชนนะคะทีนี้1คนได้1สิทธิ์
ทุกคนก็ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ของตนเองก่อนที่เป็นสมาร์ทโฟนพอใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเสร็จก็ต้องถ่ายหน้าบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนอันแรกนะคะพอถ่ายหน้าบัตรประชาชนเสร็จทีนี้เป็นขั้นตอนที่ยืนยันใบหน้าของตัวเราเองนะคะบางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่อาจจะชัดเจนมากขึ้นมันก็เลยสแกนได้มุมหน้าทั้งหมดใช่ค่ะกับที่บัตรประชาชนซึ่งอาจจะไม่ชัดเจนแล้วก็ถ่ายมาหลายปีแล้วนะคะมันก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้บ้างแต่ถ้ามีปัญหาจริงๆแล้วก็ทำไม่ผ่าน3ครั้งเนี่ยสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยได้ทุกสาขานะคะรวมทั้งตอนนี้เราก็มีเพิ่มการให้บริการในวันหยุดค่ะประมาณ173สาขาทั่วประเทศค่ะก็คือนอกเหนือจากที่วันธรรมดาที่ไม่ได้อยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยคือบริการวันหยุดด้วยในช่วงนี้ใช่ค่ะคือโดยปกติเนี่ยสาขาเรามีพันกว่าสาขาทั่วประเทศเนี่ยนะคะจะมีสาขาที่ในห้างที่บริการ7วันอันนั้นเราบริการตามปกติอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยธนาคารมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็เลยเปิดบริการในวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อที่จะให้บริการในการที่ยืนยันตัวตนกับประชาชนทั่วไปนะคะเราเริ่มทำมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เปิดเวลาปกติเลยไหมฮะเวลาปกติค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นที่สาขาในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะคะเรามีสาขาในห้างที่เปิดบริการปกติอยู่แล้ว4สาขาค่ะนะคะก็จะมีสาขาเซ็นทรัลนะคะที่เปิดบริการสาขาเทสโก้โลตัสท่าทองนะคะสาขาบิ๊กซีพิษณุโลกแล้วก็สาขาท็อปแลนด์คือตามห้างเนี่ยเขาเปิดปกติเขาเปิดปกติอันนี้ก็คือให้บริการได้เป็นปกตินะคะส่วนสาขาที่เปิดเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เราเปิดเพิ่มเติมสาขาพิษณุโลกนะคะเสาร์อาทิตย์สาขาวังทองที่อำเภอวังทองแล้วก็สาขาถนนสิงห์วัฒน์ค่ะที่อยู่ที่ใกล้ๆกับสี่แยกบ้านคลองไปได้ทุกวันเลย7วันนะฮะทั่วประเทศเปิดบริการถึง173สาขาจะเปิดแบบนี้นานแค่ไหนฮะสัปดาห์หน้านี้ในวันที่12-13ตุลาคมนี้จะยังเปิดให้บริการอยู่ค่ะครับผมอีกหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์หน้าเพื่อให้บริการประชาชนในโครงการนี้โดยเฉพาะเลยเอาไว้ยืนยันตัวตนเพียงแค่ว่าประชาชนก็ให้เอาโทรศัพท์มือถือมานะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนเบื้องต้นเนี่ยธนาคารก็จะใช้วิธีการสแกนจากระบบก่อนค่ะซึ่งเขาเรียกว่าดิฟชิปนะคะเอาไปสแกนก่อนถ้าสมมติว่าตรงนั้นไม่ผ่านจริงๆเรามีวิธีการที่จะทำด้วยมือนะคะกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนให้ด้วยมือยังไงคุณผ่านแน่นอนใช่ค่ะทำเสร็จภายในเวลาไม่มากไม่เกินนาทีหนึ่งก็เสร็จแล้วอย่างนี้อย่างที่เรามีคนไปใช้บริการตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะปัญหานอกจากการสแกนใบหน้าได้มีปัญหาอื่นๆอีกด้วยไหมคะการสแกนน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกดรหัสผิดแล้วก็จะมีแล้วบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาส่ง OTP มามันจะมีระยะเวลาบางครั้งเนี่ยดูตัวเลขไม่ทันบางครั้งแบบว่าตัวเลขไม่ขึ้นทันทีการที่จะหยิบตัวเลขมาใช่ค่ะก็เลยอาจจะอันนี้อาจจะไม่ทันก็จะมีขั้นตอนนี้บ้างที่ทำให้สามารถแบบทำได้ไม่ทันเวลานะคะนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ์ชิมชอบใช้นะจะถามเพิ่มเติมนิดนึงธนาคารที่เปิดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพิ่มเติมไว้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนอย่างเดียวหรือว่าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินอย่างอื่นได้ด้วยฮะสาขาในห้างที่เปิดเป็นปกติอยู่แล้วอันนั้นทำธุรกรรมทางการเงินได้ปกติเลยนะคะครับผมแต่ว่าสาขาที่เปิดเพิ่มเติมไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เฉพาะยืนยันสิทธิ์ชิมชอบใช้อย่างเดียวอย่างเดียวเลยค่ะกี่โมงคะ8โมงครึ่งค่ะถึง 16.30 ค่ะ 4 โมงครึ่งตอนเย็นครับผมเอาละฮะหลังจากยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันเป่าตังค์ไปใช้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินจากทางรัฐบาล 1,000 บาทได้ในพื้นที่ที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะฮะขั้นตอนการใช้ยังไงครับเดี๋ยวลองสาธิตสักนิดนึงพอเราได้ SMS ยืนยันตัวตนเสร็จใช่ไหมคะเราก็โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังค์วางไว้ที่หน้าโทรศัพท์นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันประมาณนี้พอโหลดเสร็จก็จะเห็นหน้าจอนะคะนี่กดเข้ามาในแอปพลิเคชันเป่าตังเรียบร้อยนะฮะจะหน้าตาเป็นแบบนี้จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะอันแรกคือการใช้สิทธิ์ 1,000 บาทอันที่2คือการใช้สิทธิ์ที่จะใช้แคชแบ็ก 15% ครับ
นะคะสมมติก็จะมี2อันอันแรกก่อนก็แล้วกันอันแรกที่พี่น้องประชาชนได้รับเงิน 1,000 บาทจากทางรัฐบาลในโครงการชิมช็อปใช้มาค่ะก็ทำยังไงต่อฮะกดไปที่รูป 1,000 นี่เลยนะคะกดตรงนี้นะใช้สิทธิ์ซื้อสินค้า 1,000 อันนี้คือ QR ที่เราจะไปยื่นให้กับทางร้านค้าค่ะนะคะร้านค้าก็จะสแกนจากแอปพลิเคชันถุงเงินชิมช็อปใช้นะคะสแกนไปแล้วก็ใส่จำนวนเงินก็ได้เลยก็คือพอไปทานสมมติไปทานอาหารที่ร้านค้าเสร็จปุ๊บเรียกเช็คบิลร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะพอจะจ่ายตังค์ปุ๊บบอกเขาว่าใช้สิทธิ์ชิมช็อปใช้แล้วเปิดหน้าจอนี้ให้ร้านค้าจะจ่ายค่อยเปิดนะฮะเพราะว่ามันจะมีเวลาจำกัดอยู่ตรงนี้นะฮะจะมีเวลานับถอยหลังประมาณ5นาทีถ้าไม่ถึงคิวเราในการจ่ายตังค์พอร้านค้าใช้แอปพลิเคชันมาสแกนของเราอีกทีนึงนะฮะเราก็จะต้องใส่รหัสใส่รหัส OTP ตัวเนี้ยครับใส่รหัสอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของใช่ค่ะเงินตรงนี้ค่ะนะฮะแล้วก็จะขึ้นตัวยอดเงินมาใช่นะฮะแค่นั้นแค่นั้นเองค่ะหลังจากลงทะเบียนได้แล้วเนี่ยเรามีเวลาแค่ไหนฮะที่จะใช้เงินจากโครงการนี้14วันค่ะในครั้งแรกหลังจากนับจากวันไหนฮะนับจากวันที่เงินเข้าบัญชีหลังจากเงินเข้าบัญชีคุณมีเวลา14วันในการใช้เงินครั้งแรกใช่ค่ะเหมือนกับเป็นการบอกว่าฉันรับสิทธิ์นี้นะใช่ไหมคืออยากแนะนำอย่างนี้นะคะว่าเราได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยไปใช้ก่อนนะคะไปใช้ก่อนจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องใช้หมดทีเดียวค่ะขอให้มีครั้งแรกพอเราใช้ครั้งแรกแล้วตรงที่จำกัดสิทธิ์ที่14วันก็จะหมดไปเราสามารถที่จะใช้ได้ไปจนถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนเลยสิ้นเดือน30พฤศจิกายนครับก็คือครั้งแรกเนี่ยหลังจากเงินเข้ามาแล้วเนี่ยภายใน14วันขอให้ใช้ก่อนบาทเดียวก็ได้ได้ไม่เป็นไรนะฮะแล้วที่เหลือเนี่ยสามารถใช้ได้จนถึงเดือนพฤศจิกายน30พฤศจิกายนสิ้นเดือนพฤศจิกายนเลยใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าหลายคนเชื่อว่าเป็นแบบผมคือของผมเนี่ยได้มาวันเดียวหมดเลยฮะอ๋อใช่หมดเลยกลัวหายกลัวโดนดึงสตังค์คืนแต่ไม่มีดึงคืนนะก็มีหลายท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้นะคะก็ไม่ได้เอาเงินไปใช้นะคะก็คิดว่าเก็บไว้ก่อนพอถึง14วันเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์นะคะเขาจะดึงเงินกลับพอจะใช้เงินหายไปหายไปแล้วคุณเกินกำหนดไปแล้วต้องใช้นะฮะได้สตังค์มาต้องใช้แต่ไม่ต้องใช้หมดใช้แค่ครั้งเดียวก่อนเท่าไหร่ก็ได้หลายคนเป็นแบบผมอย่างที่บอกไปว่าพอได้ปุ๊บใช้หมดเลยอุ๊ยอยากใช้อีกอ่ะผ่านแอปพลิเคชันนี้เห็นบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์คืนให้อะไรยังไงฮะรายละเอียดก็จะมีกระเป๋าที่2นะคะโครงการนี้จะมี2กระเป๋ากระเป๋าที่1คือเงิน 1,000 บาทที่รัฐบาลให้นะคะกระเป๋าที่2คือมีการแคชแบ็คคืนให้ 15% ครับคือใช้ร้านที่ไหนก็ได้ไม่ได้ระบุว่าจังหวัดที่เราลงทะเบียนเท่านั้นแต่ไม่ใช่จังหวัดที่ตามที่อยู่ทะเบียนบ้านคือเงินกระเป๋าที่2จังหวัดเพิ่มมากขึ้นค่ะเงินกระเป๋าที่2นี่คือเงินของเราเองนะคะเองที่เราจะต้องเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าที่2เพื่อเอาไปใช้จ่ายแล้วก็ถ้าเราใช้จ่ายแล้วเนี่ยภายในกำหนดเวลาเนี่ยทางรัฐบาลจะคืนเงินมาให้ 15% ของจำนวนเงินที่เราใช้จ่ายจากกระเป๋าที่2ถ้าใช้มีจำกัดไหมฮะว่าจากกระเป๋าที่2เนี่ยจะต้องเติมไม่เกิน 1,000 5,000 10,000 100,000 1ล้านอะไรอย่างเงี้ยฮะเติมได้ครั้งละ 50,000 บาทค่ะครั้งละ 50,000 บาทใช่ค่ะแต่เติมกี่ครั้งก็ได้ไหมฮะกี่ครั้งก็ได้กี่ครั้งก็ได้เพียงแต่ว่าสูงสุดในการที่จะคืนเงินได้เนี่ย 15% อยู่ที่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อท่านอ๋อเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเราใช้จ่ายที่ 30,000 บาทถูกมั้ยคะไม่เกิน 30,000 คือถ้าเกินใช้เกินได้ผ่านแอปพลิเคชันคุณจะเติมเท่าไหร่ก็เรื่องแต่ว่า 15% ก็ช่วยกระตุ้นแค่ 30,000 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศค่ะใช้เติมเข้าไปได้ถึงสูงสุด 50,000 บาทแต่คืน 4,500 ค่ะตรงนี้กำหนดการคืน 15% นี้ประมาณไม่เกินเดือนธันวาเป็นธันวาค่ะค่ะได้ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดที่คุณมีภูมิลำเนาอยู่ตามทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านถูกต้องค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพอได้เงิน 1,000 บาทแล้วอาจจะไม่พอใช้นะฮะอยากจะใช้ผ่านแอปพลิเคชันนี้ต่อก็มีเงินคืนให้จริงก็ดีนะเพราะว่าเราก็ต้องที่จะต้องใช้อยู่แล้วเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวขอดูช่องทางการเติมนิดนึงฮะหลายคนอาจจะยังสับสนอยู่คือช่องบนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตกล้องจับตรงนี้นิดนึงครับช่องบนตรง 1,000 บาทตรงนี้คือสิทธิ์ที่รัฐบาลจ่ายให้ 1,000 บาทจะมีเงินเข้ามาอยู่ในบัญชีตรงนี้แต่ว่าถ้าใช้ตรงนี้หมดแล้วอยากจะเติมเงินเข้ามาเพื่อรับแคชแบ็ค 15% คือเงินที่รัฐบาลจะคืนให้เนี่ยนะฮะเข้ามาตรงช่องนี้ใช้สิทธิ์เงินคืน 15% สูงสุดไม่เกิน
คืนไม่เกิน 4,500 บาทหรือว่าถ้าตีเป็นเงินฝากเข้าไปเนี่ยไม่เกิน 30,000 ใช้หมด 30,000 ถ้าเกินนั้นใช้ได้แต่ไม่ได้ 15% คืนใช่ค่ะนะฮะเติมเงินอะไรยังไงฮะตรงนี้ยุ่งยากไม่เอ่ยไม่ยุ่งยากนะคะก็กดไปที่ช่องทางนี้เลยเดี๋ยวคุณพี่ดูตรงหน้าจอนิดนึงฮะพอถึงช่องทางนี้นะคะก็จะมีให้เติมเงินมันจะมีแสดง QR ของตัวเราเองครับผมถึงให้ดีกว่าครับผมในขั้นตอนแรกนะคะแล้วจะมีช่องทางที่สำหรับใช้ถุงเงินค่ะนะคะครับมันจะมี2ช่องเวลาเราเติมเงินเราไปที่ QR เราตัวสีส้มๆอะค่ะด้านล่างเนี่ย QR code นะฮะมันจะแสดง QR ของตัวเราเองเพื่อที่เราจะเติมเงินอันนี้คือตัว QR ID G Wallet อะค่ะครับผมจะเป็น ID ของเราเราสามารถเติมจากแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารไม่ได้ระบุว่าเฉพาะธนาคารกรุงไทยนะคะคือสามารถใช้ได้สะดวกมากนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าเติมไม่เป็นหรือใช้จ่ายไม่เป็นไปเติมที่ตู้ ATM ก็ได้หรือไปเติมที่สาขาธนาคารกรุงไทยได้ทุกแห่งเลยโอเคครับผมก็คือเติมผ่าน ID ข้างบน G Wallet ที่จะมีตัวเลขโค้ดอยู่หรือว่าสแกนเป็น QR ก็ได้ได้ค่ะครับผมชัดเจนนะฮะก็เชื่อว่าหลายท่านจะร่วมโครงการต่อเนื่องนะฮะเที่ยวอยู่ 1,000 บาทอาจจะไม่พอเติมเงินเข้าไปคืน 15% ดีนะคะได้คืน 15% ด้วยนะคะต่อยอด 1,000 บาทครับผมสุดท้ายให้ฝากถึงคุณผู้ชมครับก็ในนามของธนาคารกรุงไทยนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะออกไปจับจ่ายตามโครงการชิมช็อปใช้ของรัฐบาลนะคะนอกจากว่าท่านจะได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวแล้วยังมีส่วนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วยค่ะก็ขออนุญาตฝากผ่าน NBT ค่ะเชิญครับฝากคุณผู้ชมนิดนึงครับอยากจะให้ลองใช้นะคะแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็นเป๋าตังที่ใช้อยู่นะคะการยืนยันตัวตนไม่ได้ยุ่งยากนะคะถ้ามีปัญหาอะไรสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกๆสาขาเรายินดีให้บริการค่ะครับผมนี่แหละครับชิมช็อปใช้นะฮะเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วผมว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมไร้เงินสดด้วยนะเหมือนทำให้หลายคนเข้าถึงแล้วได้ใช้จริงๆด้วยใช่ค่ะครับผมได้ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณครับ